สวัสดีครับวันนี้ผมได้ลำโพงสั่งงานด้วยเสียง Apple HomePod Mini มาในราคา800บาทลำโพงตัวนี้นะครับก็เป็นแบบไร้สายไร้สายนี่ไม่ใช่บลูทูธนะครับแต่มันไม่มีสายสายมันขาดไปเลยผมก็เดาว่าอาจจะโดนน้องหมาหรือน้องแมวเนี่ยกัดสายขาดไปก็เป็นไปได้นะสายเนี่ยก็ถอดมาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตั้ง8เส้นไม่รู้จะต่อยังไงนะเนี่ย HomePod Mini ตัวนี้ผมก็ได้มาจาก Facebook Marketplace ราคา800บาทรวมส่งก็ถือว่าคุ้มมากนะครับถ้ามันใช้ได้แต่ถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยก็กลายเป็นขยะราคาแพงไปเลยเดี๋ยวก็มาดูกันครับว่าผมจะสามารถซ่อมมันได้ไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันครับก่อนอื่นเลยตัว HomePod Mini เนี่ยก็จะเชื่อมต่อไฟด้วยสาย USB-C นะครับใช้โปรโตคอล PD 20วัตต์แผนของผมก็คือซื้อสาย USB Type C มาแล้วก็เอาไปต่อนะครับหรือไม่ก็เอาไปจัมป์กับของเก่าอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวมาลองดูกันสำหรับการแกะ HomePod Mini นะครับก็บอกเลยว่าใช้กาวค่อนข้างเยอะครับแบบข้างล่างเนี่ยก็แกะมาครับอ้าวแกะผิดอันนี้ไม่มีอะไรผมแกะทำไมก็ไม่รู้นะครับต้องแกะตรงชิ้นล่างตัวโฮมพอดด้านนอกเนี่ยมันก็จะเป็นผ้านะครับตรงนี้ก็ต้องกางออกมาแต่กางออกมาแล้วเนี่ยมันจะเสียรูปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมันมีวิธีแก้ตอนท้ายนะครับทำให้เหมือนเดิมได้อยู่เสร็จแล้วก็จะมีสกรูที่ซ่อนไว้ในจุกยางก็จะมีด้านล่าง4แล้วก็ด้านบน4อันนะครับตรงฝาก็จะมีการติดกาวเล็กน้อยนะครับทั้งข้างบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็ต้องค่อยๆเซาะไปเรื่อยๆนะครับมันก็ถึงจะแกะออกพอแกะออกแล้วเนี่ยก็จะเห็นกับเมนบอร์ด PCB นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยเคเบิลอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าเผลอดึงมันขาดนะครับด้านบนตรงฝานะก็จะเป็นดิจิไทเซอร์สำหรับรับการสัมผัสปุ่มต่างๆแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับที่อยู่บน LEDบนบอร์ดผมเริ่มสังหรณ์ไม่ดีแล้วเพราะว่าเห็นเป็นเหมือนคราบน้ำอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงเมนบอร์ดนิดหน่อยดูแล้วก็ไม่เยอะมากเหมือนน้ำหกใส่นิดหน่อยคงไม่มีปัญหาอะไรมั้งแกะสกรูอีก4ตัวเพื่อเอาบอร์ดเนี่ยออกมาแต่ว่าตรงนี้ครับต้องบอกว่ายากมากๆเพราะว่าตัวบอร์ด PCB เนี่ยมันมีการติดกาวเข้ากับบอดี้นะครับตรงนี้นี่ผมไม่อยากจะแกะแรงนะเพราะว่าถ้าแกะแรงแล้วตัว PCB มันอาจจะแตกหักเสียหายได้ก็เลยต้องค่อยๆซอฟไปเรื่อยๆนะแล้วก็ร่วมกับการใช้ตัวไอโซโปรพิลแอลกอฮอล์นะค่อยๆแบบหยดให้กาวมันอ่อนตัวนะครับถึงจะแกะออกมาได้แล้วก็ดูจาก PCB ด้านล่างเนี่ยก็ดูโอเคนะไม่มีการเสียหายอะไรน่าจะไม่เป็นอะไรมั้งแล้วก็ตรง PCB ตรงนี้มีการออกแบบที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือรูตรง PCB เนี่ยมันจะเป็นคอนเนคเตอร์กับลำโพงด้านล่างนะครับที่เป็นเบสด้านล่างตัวยึดของ PCB เนี่ยมันก็จะมีสายไฟนะครับที่ต่อไปกับตัวซับบูเฟอร์ด้านล่างแล้วก็มีแผ่นโลหะติดซิลิโคนระบายความร้อนผมก็ไม่รู้นะครับว่าแอมของตัวนี้เนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนถึงจะต้องติดตัวซิลิโคนระบายความร้อนไว้ด้วยแกะมาด้านล่างนะครับเราก็จะเจอกับลำโพงดอกซับกับตัวสายเคเบิลนะครับที่มันขาดไปตัวสายเคเบิลที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นสายเชื่อมต่อไปที่ตัวคอนเนคเตอร์ตัวนึงนะครับที่เชื่อมต่อไปที่ตัว PCB มันก็อาจจะพอเดาได้นะครับว่าสายเส้นไหนเป็นอะไรเพราะว่าสายที่มันไปต่อกับปลั๊กเนี่ยมันก็เป็น USB Type C แต่ว่าผมโชคดีครับว่าผมไม่ต้องเดาให้เสียเวลาผมก็ไปเจอในกระทู้ Reddit นะครับมีคนสายขาดแบบนี้เลยแล้วเขาก็ทำการแมปตัวคอนเนคเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับว่าช่องไหนคืออะไรคือดูรูปนี้อาจจะงงว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเราก็แค่ต่อตัวที่มันเป็นกราวหรือว่าขั้วลบแล้วก็ Data USB 2.0 ก็จะมี2เส้นนะครับบวกลบแล้วก็ VBUS หรือว่าไฟเลี้ยงขั้วบวกแล้วก็อีกสายหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับกับโปรโตคอลการจ่ายไฟด้วย USB-C Power Delivery ก็คือสาย CC ครับ CC เนี่ยจะไว้คุยกันระหว่างตัวอุปกรณ์กับตัวที่ชาร์จนะครับว่าเอ้ยตัวอุปกรณ์มันต้องการไฟเท่าไหร่แล้วตัวที่ชาร์จเนี่ยมันก็จะปล่อยไฟออกมาให้เท่าที่ต้องการนะส่วนพินอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือมันไม่จำเป็นต้องต่อก็ได้นะครับมันก็สามารถทำงานได้อันนี้สปอยเลยว่าใช้แค่นี้แหละครับสายที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นสาย USB Type C to Type C ของ Ugreen นะครับตัวนี้ก็รองรับกระแสไฟสูงสุด100วัตต์แล้วก็ Data ก็จะเป็น USB 2.0 ธรรมดานะครับตรงกับที่ผมต้องการก็ตัดครึ่งสายมาเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายสายอันนี้ก็ประมาณ160บาทเองไม่แพงนะครับอันดับแรกเลยผมก็จะเสียบสายเข้าไปกับตัว HomePod Mini ก่อนนะครับแต่ว่าเสียบไม่ได้ครับเพราะว่าสายเนี่ยมันหนากว่าตัวรูเดิมนะครับก็เลยต้องทำการขยายรูหน่อย
สาย Type C ที่ผมซื้อมาเนี่ยก็จะมี6เส้นนะส่วนของเดิมเนี่ยมี7เส้นผมก็ไม่รู้นะอะไรหายไปแต่ก็เดี๋ยวจะต่อเท่าที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงครับว่าสายเส้นไหนเป็นพินอะไรก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัว USB C Breakout Board ตัวเนี้ยในการเช็คนะครับว่าสายสัญญาณเส้นนั้นอ่ะมันตรงกับช่องของ USB Type C เส้นไหนนะผมก็แปะทำเครื่องหมายไว้นะครับก็จะรู้แล้วว่าสายเส้นไหนเป็นอะไรส่วนสายใหม่ที่เอามาต่อเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเสียบเข้าไปกับคอนเนคเตอร์ตัวนี้เลยนะโดยการผมจะดีพินตัวของเก่าออกก่อนผมก็ไม่รู้นะว่าตัวคอนเนคเตอร์เก่าเนี่ยมันเป็นแบบยี่ห้ออะไรแต่ผมมีคอนเนคเตอร์ที่เป็นของ JST รหัส PA อยู่มันก็ดูเหมือนพอดีนะครับแล้วมันก็ใส่ด้วยกันได้เสร็จแล้วก็ทำการดีพินทุกอันนะครับผมก็จะได้ตัวคอนเนคเตอร์เปล่าๆแบบนี้ออกมาแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามันหักไปอันนึงก็ผมทำหักเองแหละแล้วก็ทำการเข้าหัวคอนเนคเตอร์นะครับเพื่อทำการเสียบเข้าไปในตัวคอนเนคเตอร์ที่เอาไว้เชื่อมกับตัวบอร์ดตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อพินที่สำคัญครบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองต่อไฟดูซิว่ามันจะทำงานไหมมีการดึงกระแสไฟนะครับแล้วก็มีไฟสีส้มกระพริบซึ่งไฟสีส้มเนี่ยผมก็งงแต่ว่ากระพริบแบบเนี้ยไม่ใช่สัญลักษณ์ที่ดีแน่ๆนะครับก็เลยไปลองเซิร์ชดูปรากฏว่าไอ้ไฟสีส้มกระพริบเนี่ยแปลว่าไฟไม่พอนะครับต้องใช้เป็นอะแดปเตอร์ที่รองรับ9โวลต์ 2.2 แอมป์ก็เลยโอเคเดี๋ยวไปลองเชื่อมต่อไฟกับตัว PD Charger ดูพอเชื่อมต่อกับตัวชาร์จที่รองรับแล้วก็ยังเงียบครับผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เลยลองประกอบกับแบบคร่าวๆก็แล้วกันเผื่อว่าถ้ามันประกอบไม่หมดแล้วเนี่ยมันอาจจะเปิดไม่ติดก็ได้นะพอประกอบกับคร่าวๆเนี่ยก็ยังเงียบครับไม่มีไฟติดจนกระทั่งผมพูดว่า I'm having trouble connecting to the internet. For more info, check the home app. ถึงตอนนี้ผมดีใจเลยครับโอเคมันยังใช้ได้นะครับแค่มันไม่มีไฟติดเฉยๆแบบ Google Home อะไรพวกนี้ตอนที่บูทโอเคโล่งใจต่อไปก็หาวิธีการรีเซ็ตแล้วก็ลองต่อกับ Wi-Fi ดูวิธีการรีเซ็ตโดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่มันแพ้กับเครื่องเก่าเนี่ยก็คือการกดค้างเอาไว้ตอนที่มันบูทนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มทำการคืนค่าโรงงานแล้วก็สามารถแพ้กับโทรศัพท์เครื่องอื่นได้แล้วพอทดสอบว่าทุกอย่างสามารถทำงานได้ปกติเนี่ยผมก็ทำการเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวป้องกันการกระชากสายอันเก่าเนี่ยมันไม่สามารถแกะออกมาได้นะผมก็เลยใช้ตัวเคเบิลไทเนี่ยในการรัดสายให้แน่นเพื่อป้องกันสายโดนกระชากออกมานะครับก่อนที่จะประกอบกับผมก็สังเกตนะครับว่าตัวผ้าด้านนอกเนี่ยมันสกปรกมากนะครับใครซื้อโฮมพอดเนี่ยอย่าซื้อสีขาวเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเปื้อนง่ายมากผมก็จะแกะมาซักครับโดยก่อนอื่นก็ต้องเอาพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยออกไปก่อนนะครับตัวดิจิไทเซอร์ด้านบนเนี่ยก็ต้องแกะออกก่อนมันโดนน้ำไม่ได้เสร็จแล้วก็จะได้ตัวที่เป็นผ้านะครับกับตัวขอบพลาสติกตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถโดนน้ำได้ผมก็เอาไปซักกับน้ำยาซักผ้าทั่วไปเนี่ยแหละครับแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นสีดำๆคราบดำๆเนี่ยก็เอาแปรงค่อยๆขัดมันออกรอจนมันแห้งนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วก็สะอาดกว่าเดิมเยอะเลยครับต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วครับประกอบกับเหมือนเดิมแล้วก็ทำความสะอาดตรงที่เหมือนเป็นคราบน้ำสักหน่อยนะครับตัวโฮมพอดมินิเนี่ยถึงแม้ว่าตัวจะเล็กนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยทรงพลังมากพอแกะออกมาแล้วเนี่ยก็ขอดูการทำงานของตัวทวีเตอร์นิดหน่อยนะครับก็เด้งแรงมากตอนสุดท้ายทำยังไงให้โฟมหุ้มผลไม้เอ้ยไม่ใช่ผ้าที่หุ้มโฮมพอดเนี่ยกลับไปอยู่ในรูปร่างเดิมนะครับก็ใช้ได้กับเข็มครับในการร้อยเข้าไปตรงนี้ก็ร้อยสลับกันไปเรื่อยๆนะครับจนครบรอบหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอดึงปุ๊บมันก็จะหุบกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วก็ทำการยึดฝากลับแล้วก็ดึงได้ให้แน่นมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
แล้วก็เส้นได้ส่วนเกินเนี่ยก็ตัดทิ้งครับแค่นี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวมาทดสอบการทำงานกันสักเล็กน้อยนะครับตัว HomePod Mini เนี่ยพอเอาไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันก็จะเจอนะครับสาเหตุที่มันเชื่อมต่อแล้วเจอเนี่ยเพราะว่าเอาไว้รีสตอร์ตัว HomePod Mini ได้แสดงว่าพิน Data ที่ผมเชื่อมต่อไปอ่ะก็สามารถทำงานได้ปกตินะครับส่วน HomePod Mini ทำอะไรได้บ้างก็จะสั่งงานพวกสมาร์ทโฮมได้นะครับ Hey Turn on Office Lights แล้วตอนนี้ก็มีเฟิร์มแวร์ใหม่ออกมาที่จะใช้ตัว HomePod Mini เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิกับเซ็นเซอร์วัดความชื้นในระบบ Apple HomeKit ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าเจ๋งก็คือตัวชิป Ultra Wideband ที่เราจะแบบเราแค่ยื่นโทรศัพท์ไปใกล้ๆนะครับมันก็จะส่งเพลงไปที่ตัว HomePod Mini ได้เลยแบบไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องแตะอะไรเลยนะครับแค่แบบเอาไปชี้ใกล้ๆเพลงมันก็จะเด้งไปที่ตัว HomePod Mini เลยสรุปแล้วก็สำเร็จนะครับกับการซ่อม HomePod Mini ราคา800ที่ผมได้มาจาก Facebook Marketplaceโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ